แฟเอานี่ออกให้ผมนี่พึ่งที่ตูเมื่อกี้นะครับผมรังใหญ่อยู่หัวน้ำเบลอเลยนะครับแต่ต้องไปดูกันว่ามันฝ่อหรือเปล่านะครับผมหรือว่าหัวน้ำปิดตาเต็มนะครับต้องไปลุ้นกันข้างบนอีกทีนึงแต่ป่องแน่นอนหัวน้ำนะครับอันนี้ครบผมนะครับผมมีกระเสียบตูดครบอย่างเงี้ยนะฮะก็พี่เปี้ยวโปรแกรมนะครับผมมาเจอนะครับก็เลยโทรให้มาตีนะครับผมเปี้ยวโปรแกรมฟิชชิ่งนะครับผมชื่อช่องขึ้นอยู่ล่างด้านจอเนี่ยนะฮะไปชมได้นะครับการตกเบ็ดการตกเบ็ดฮาๆสนุกปลาตัวใหญ่ๆนะครับผมโอ้โหมันมากลองไปดูนะครับช่องเปี้ยวโปรแกรมฟิชชิ่งนะครับอันนี้หน้ากากผมนะครับอึดทนครับตัวนี้นะครับพึ่งลุมก็ต่อยไม่ได้แต่มันจะมุดอยู่ตรงคอเราสักหน่อยนึงเราก็เอาเสื้อนอกเนี่ยคุมไว้สักหน่อยนึงนะครับส่วนเสื้อทหารนี่มันต่อยทะลุนะครับผมบางท่านบอกว่าชุดดีนี่ว่างั้นมันต่อยทะลุหมดฮะมันบางนะครับเนี่ยฮะบางหมดถ้ามันต่อยข้างหลังเนี่ยทะลุถึงเนื้อนะครับไปครับลุยกันครับผมกิ่งจะบังสักหน่อยนึงนะครับอันนี้น้องๆถามว่าพึ่งขวางตะวันดุไหมเดี๋ยวมาดูรังนี้นะครับตอนนี้พี่แปะเราก็ตอกทอยนะครับผมตอกต้นเล็กนะฮะความจริงก็ดื่มเก่งๆเนี่ยก็ดื่มขึ้นได้เลยนะครับแต่ตอกสักหน่อยนึงครับผมตอกทอยต้นเล็กนะครับความจริงก็ดื่มได้นะครับผมแต่ใช้กำลังหน่อยนึงแต่พี่แป๊ะเสี่ยงที่จะตอกนะครับผมไปครับขึ้นไปลุ้นกันข้างบนหัวน้ำนะครับผมตอกแล้วถอนออกนะครับผมเราไม่ค้านะฮะจะเย็นๆพี่แป๊ะพี่แป๊ะต้องใจเย็นๆ 100% เป็นของพี่แป๊ะเนี่ยครับผมการขึ้นทอยนะไม่ว่าทอยไม้หรือว่าทอยเหล็กก็คือยังไงขึ้นให้มันติดต้นนะครับผมรองเท้าปีนต้นไม้ไม่ได้ใช้นะที่แรกจะพกมาครับแต่ไม่ได้พกเลยนะพี่เปียวเราไปลองนอกนะครับกลัวพึ่งต่อยครับผมไปเชียงใหม่ก็ไปสอนอยู่ช่องนึงนะครับผมสอนการดูตัวนะป๊อปปี้ว้าวครับผมลงคลิปเมื่อวานนะฮะพึ่งจะแตกแล้วจะแตกมาต่อยแล้วเด้อระวังเด้อเย็นกิ่งไม้ไปโดนรังผึ้งนะครับแปะแล้วจุดครบก่อนแล้วจุดมั่งครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับกระดกวันใส่เลยปะหึม
ึมหึมแล้วครับผมอย่าบอกว่ามันไล่พึ่งนะอ๋ออย่างดีไม่ล้างเนี่ยครับผมมันแตกควันแล้วนะฮะก็น้อยลังที่จะสวนขึ้นมาต่อยเรานะครับแต่ถ้ามันแตกเองมันต่อยครับผมฮึบไปดูกิ่งพงกิ่งผูกมึงเด้อไม่พูดหมอนี่จะพูดน้อยหน่อยเขาเรียกพูดน้อยทำงานเยอะไอ้คนพูดเยอะมันทำงานน้อย ใจเย็นยังไม่ถึงกลิ่นเลยพึ่งเป็นเที่ยว3นะครับผมเที่ยว3หมายถึงมันเกาะมาดูจากทรงเกือบ3เดือนนะครับ2เดือนครึ่ง2เดือนกว่านะครับหลายถังอ่ะคุณก็พูดให้ตกใจบอกถามว่าถังอยู่ไหน ผมก็มัดติดตูดผมมันเนี่ยนะหัวน้ำเพิ่งเริ่มหรือว่าเริ่มเจาะนะกำลังเริ่มติดตามหัวน้ำก็ดีอยู่โอเคใจเย็นไปเอานี่ออกให้ผมดิดีบนต้นนะครับนี่ฮะความใหญ่ของหัวน้ำนะฮะแสดงว่าเกสรพึ่งจะออกพึ่งเลยสะสมหัวน้ำนะครับผมใหญ่นะฮะไม่เล็กเลยครับส่วนหลังผมจะตัดชายไปหน่อยเดียวแล้วผมจะปล่อยไว้นะครับผมเอาชายอ่อนๆไปหน่อยนึงนะครับในนี้หัวน้ำทั้งนั้นนะครับสวยจัดมากับพี่แป๊ะนู่นนะขอถ่ายสวัสดีครับ ตัวเก่งตัวตอกทอยตัวอึดตัวทนนะครับผมก็ฝากติดตามช่องน้องด้วยนะครับผ่านแป๊ะนะฮะแล้วก็ขอบคุณจากพี่เปี้ยวโปรแกรมฟิชชิ่งช่องตกปลานะครับผมที่เจอผึ้งแล้วก็ให้ผมมาตีนะครับก็คือได้น้ำผึ้งกันไปกินนะครับผมน้ำผึ้งสดๆนี่นะฮะนี่ครับผมมันใหญ่มากนะครับผมไปเดี๋ยวตัดกันครับผมไม่ปิดตาสวยเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวดูดหมดครับมอลีลาไม่ได้ครับผมมันไม่ปิดตาก็คือถ้ามันเกาะเนี่ยมันก็จะดูดแป้งยังไม่สาวเลยนะครับผมใจเย็นฮะการตีพึ่งต้องใจเย็นๆครับผมว่านติดไรขอถามแป๊บนึงครับThank you.
ผังปีพึ่งอย่างเดียวนะครับผมก็ชีวิตที่หากินกันไปนะครับผมนี้นะฮะก็ติชมได้นะครับผมท่านที่แนะนำนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมยินดีด้วยนะครับคือท่านมีการแนะนำอะไรดีๆอย่างนี้นะดีใจครับผมการตัดหัวน้ำก็อย่างนี้เราต้องตัดแถบนี้ก่อนนะครับแล้วก็พอน้ำมันจะไหลลงใช่ไหมและเอาครบปัดให้ผมหน่อยตรงนั้นเดี๋ยวไม่ต้องนี่ครับผมแล้วก็ตัดแบบนี้นะฮะตัดตรงนี้ไปก่อนครับผมหอมลืมเลยสดๆนะฮะหมดยังอ้วนเอาครบปัดข้างบนให้ผมหน่อยตัวเต็มเลยโอ้โหตัวลงในถังส่วนสองนะครับผมสุดยอดบักกุ้ยเต้ดน้ำไหลนะครับผมหนักป่ะเฮ้ยเฮ้ยอืมหนักนะที่เดี๋ยวผมจะขอช่วงนี้หน่อยเดียวนะครับเอาไม่เยอะฮะเหมือนนี่ร้อยก็สูงแต่ใช่ป่ะใช่นี่ครับผมขอแค่นี้นะครับส่วนอันนี้ผมจะปล่อยไว้นะครับผมถ้ามันอยู่ก็อยู่แล้วก็เจอไปเรื่อยนะครับแต่ถ้าไม่อยู่ก็ถอดตัวนี้หมดแล้วก็ย้ายหนีนะครับผมอันนี้ขอนะครับไปแบ่งให้คนที่เขาพามาอยากกินครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับเนี่ยครับผมปล่อยไว้เดี๋ยวมันถอดเองอันนี้เป็นตัวนางนะครับเป็นตัวนางกอดอกมันคือมันกินยากหน่อยนึงแต่กินได้ถ้าเคาะและคั่วนะฮะมีคลิปเคาะอยู่นะครับผมเดี๋ยวพี่โรยเอง
โอ้โหสุดยอดครับเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันอีกทีนึงนะการโรยนะครับผมเชือกถ้าหนักจริงๆเนี่ยเราต้องทำสองชั้นหรือว่าพันกิ่งสองทบนะครับหรือไม่ก็ใช้ชิ้นเสื้อเราเนี่ยนะเอามาพันครับผมสูงครับต้นเอ็นข้างไหนเลยติดลูกคอยไม่ตรงพี่ฮะจะคว่ำไหมเดี๋ยวได้เออได้เนี่ยจะปล่อยดิไม่ต้องปล่อยเชือกหมดเอาไว้ไงเด้อดึงได้ไปลงเลยจะถอดถอยเหรอโอเคพี่แป๊บอกขอถอดถอยดื่มขึ้นมาแล้วพักหน่อยนึงแล้วก็โอเคได้แต่ก็เตียงเหนื่อยหน่อยนึงแต่อย่างนั้นก็สบายดิเดี๋ยวเดี๋ยวจับหินแห้งนะเจ๊พี่รู้นะหินแห้งเยอะตัวนั่นแหละต้องคอยเตือนกันอยู่เรื่อยฮึบกิ่งผุเยอะครับผมเนี่ยเวลาขึ้นพึ่งกลางคืนที่น้องๆถามเนี่ยฮะเป็นห่วงตัวอยู่กับกิ่งผุอย่างเดียวนะครับบางทีเรามืดนะมันมืดเรากว้าไม่เห็นจะเปิดไฟหรือก็พึ่งเห็นไฟก็บินลงมาต่อยนะครับมันก็ลำบากตอนตีกลางคืนถึงจะปลอดภัยจากพึ่งต่อยนะครับผมแต่อันตรายจากที่จะล่วงต้นไม้ได้นะครับต้องกระโดดไปกิ่งนู้นครับผมลงไม่ได้วะแปะลงไม่ได้ทำไมมันไกลเกินนู่นน่ะเดี๋ยวพวกสมน้ำหน้าให้มึงติดอยู่บนต้นไม้นั่นแหละชีวิตมนุษย์มันก็ต่างกันอาชีพนะครับผมบางทีบางคนบางครอบครัวเนี่ยลำบากจริงๆนะครับอันนี้ผมก็ถือว่าผมอยู่ได้นะครับผมหาน้ำพึ่งขายอะไรอย่างเงี้ยนะเลี้ยงครอบครัวได้แต่บางครอบครัวลำบากครับผมทำไมผมรู้เพราะ FC ผมนะจากตกงานนะครับผมโดนออกจากงานอะไรอย่างเงี้ยพิเศษเศรษฐกิจนะก็มาดูคลิปเราเนี่ยบางท่านก็ถึงกับโทรมาคอดูอย่างว่าอย่างนี้เรื่องพึ่งนะครับเราก็แนะนำจนเขาตีพึ่งเป็นนะครับผมก็มีช่วยรายได้ครอบครัวเขานะครับผมดีใจนะดีกว่าไปทำอย่างอื่นครับผมดีกว่าไปค้ายาป่นจีอันนั้นไม่ดีแน่นอนนะครับมายังเฮ้ยตีลงเลยต้นไม้มันเอ็นฮะโอ้กลัวต้นไม้หักต้นกว้าวเลยนะฮะมันจะเปาะหน่อยทั้งกิ่งทั้งก้านเลยนะครับหากมีเปาะเลยนะ